ประธานจัดการแข่งขันคุณพิพิธรัตนลักษณ์แล้วก็คุณธานีเทือกสุบรรณรวมทั้งดร.ไตรรงค์สุวรรณคิรีนะครับที่ให้การสนับสนุนในการจัดแข่งคราวนี้เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยและให้ฝรั่งมาเที่ยวที่นี่นะครับขอบคุณบริษัทท่าพิสูจน์นะครับน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิ้วยาหม่องเชงซิมอิ้วบางกอกเอเวผลิตภัณฑ์เครื่องครัว F4 ครับมาถึงยกที่4นะครับสาริกานี่ทำท่าเหมือนจะเอียงจะวูบจะวาบยังไงแต่ว่าก็ยังเหนียวยังสู้อยู่จริงๆครับแล้วก็พยายามจะบวกครับอ้าวซ้ายคืนมาบ้างตอนนี้ปักหลักแรกแล้วครับสาริกาไม่ถอยแล้วสดัมโดน 1-2 สาริกาโดนไปเต็มๆสาริกาตอนนี้โดนครับสดับต้อยลำตัวขึ้นขวาบนสวยก็มาชุดนี้สาริกา กระแทกยับไว้พยายามจะบวกมัดเหมือนกันแต่ว่าแหมตอนนี้สดัมยิ่งชกยิ่งดุยิ่งมายิ่งแรงจริงๆครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแม่นนั้นแม่นขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่จับทางสาริกาได้สดัมก็เริ่มแม่นแล้วก็เริ่มเน้นมากขึ้นดูขาของโอลื่นครับลื่นลื่นครับอาจจะเปียกน้ำครับนี่ก็มีทั้งชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเข้ามาชมกันอยู่โอ้โหซ้ายตรงครับเต็มกระดองคางเลยครับหมัดนี้ลงทั้งยืนเลยนับแล้วนะครับโอ้โหหกแล้วครับ7 8โดนหนึ่งนับครับสาริกาจากคาซัคสถานครับรอดไม่รอดครับดูเลยครับว่าจะสร้างสถิติน็อกรวดหรือเปล่าครับซัดดำ 3K แบตเตอรี่โอ้โหซ้ายเมื่อสักครู่นี่ครับซ้ายตรงเมื่อสักครู่นี้โดนสุดหมัดเต็มหมัดจริงๆครับโอ้ลงทั้งแข้งลงทั้งยืนเลยครับแต่ว่าสาริกาตอนนี้กลับมาเปิดเกมสู้ครับตัดลำตัวได้บ้างซัดดำตอนเข้าเชือกสาริกาตอบซ้ายเจอฮุกขวาของซัดดำขวาของสาริกาบ้างโอ้ซัดดำลุยตัดลำตัวเข้าไป 2-3 หมัดสาริกาโดนเข้าไปเป็นชุดแล้วครับจะรอดไม่รอดครับยก4ยกนี้โอ้โหหุกขวาหมัดนี้ยังอยู่ครับสาริกาโอ้โหทนจริงๆครับสาริกาโดนเยอะมากครับแหมสมแล้วครับที่เจอกับปาเกียวมาไม่ทวัดเจอซัดดำนั้นเป็นอย่างไรครับเอาตัวรอบแล้วครับยกนี้แกว่งเลยครับตอนนี้ยังแกว่งอยู่นะครับสาริกาโดนตัดลำตัวเข้าไปอีกอ้าวแม่ทำท่าเหมือนจะฟ้องกรรมการแต่ว่ากรรมการยังมองว่ายังมาเป็นชุดเลยครับสดัมขวาลำตัวสาริกาช้าแล้วครับเพราะว่าโดนตัดลำตัวไปเยอะครับอ้าวยังบวกยังสู้อยู่สถานการณ์ของสาริกานั้นย่ำแย่แล้วนะครับกรรมการก็จ้องแล้วครับว่าไหวไม่ไหวครับนี่135นะครับปล่อยถลุงทั้งยกนี่โอ้